สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาคลิปคำๆกันแล้วไม่มีคลิปลงนะเอาคลิปเดิมนี่แหละลงพอดีได้ทำเครื่องให้อาหารปลาตัวนี้นะซึ่งสามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้ตัวนี้ผมได้ทดลองแล้วจริงๆนะครับกลับบ้านช่วงปีใหม่ก็ใช้ระบบนี้ทำงานนะครับซึ่งสามารถสั่งผ่านโมบายได้ผ่านมือถือได้โดยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้สั่งด้วยตัวสวิตช์ Wi-Fi นะตัวนี้ซึ่งมันมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้ต้องทำงานก่อนเพราะมันจะมีต่อพ่วงกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมสั่งออนไลน์กลับบ้านไป10วันนะครับก็ใช้ระบบนี้ให้อาหารปลานะครับซึ่งให้วันละครั้งนะครับกดแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ปิดเดี๋ยวมาเปิดกันดูนะครับเอาโอเคตอนนี้ก็ตัวเครื่องทำงานแล้วนะครับเมื่อเปิดเสร็จเดี๋ยวรอให้ตัวที่1ทำงานก่อนแล้วก็มาเปิดตัวที่2เพื่อให้อาหารปลานะครับดูครับนี่ก็สั่งให้อาหารปลานะครับส่วนออกซิเจนก็ทำงานไปนะครับออกซิอาหารปลาก็เมื่อได้พอประมาณก็ปิดนะครับตัวนี้ก็ปิดแค่นี้นะครับโอเคสวัสดีครับ